ชอบเราก็ชอบป้าอย่าไปใกล้แล้วพอกินมากเป็นไงลงพุงป้าอย่าไปใกล้อย่าไปแนบหมาก็ไม่ได้มาอย่าอันตรายป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดผมไม่อยากเสียบรรพบุรุษไปแล้วเดี๋ยวมีใครดูแล้วลูกมากราบลูกคิดถึงแม่เมตตามือเร็วนี่เห็นยิงแค่นี้นะมือเนี่ยจะออกมาถึงนี่ถ้าไม่ใช่ตัวมือมาถึงนี่เหรอการที่ตัวคือเขาจะเอาหางของหน้าเนี่ยแล้วก็ก้าวขาหน้ามาให้สุดแม่แกงตกตรงนี้ถ้าไหลหลุดลงไปเนี่ยเราก็สวยโอ้เกาะแน่นลูกมาหาลูกมากราบลองคุยหน่อยสิเหมือนกันเอาไปหนุนเห็นผูกโบแม่ผูกโบสวยมากเลยใครผูกโบให้ใครผูกโบให้แม่ผู้จัดการหนึ่งผู้จัดการหนึ่งผูกโบให้แม่จ๋าแม่ทำเพลงนี่มาดูใกล้ๆเลยคิดถึงแม่ไหมคิดถึงค่ะคือแบบว่าที่มีปัญหากับคนอื่นมากๆค่ะแม่พูดจาคิดถึงค่ะท้องโอ้โหใหญ่เลยแม่คำแหงพูดเก่งจริงๆเลยผู้จัดการท้องใหญ่กว่าเก่าอีกนะใช่ครับรับวัดจ้าช่วยแห่แก่งคอยสระบุรีเดี๋ยวไล่ออกก็ตอนนี้เลยเรามาไกลจากสระบุรี200แพ็คจากพระอาจารย์ต้อยแม่อีฟพ่อคเนศทีมงานลูกพ่อพายหุ้ยแม่แก่งคอยสลักดีเป็นพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ต้อยก็ไปชวนเจ้าของรีสอร์ทมาตัดสามีภรรยาแล้วก็เจ้าของน้ำเจ้าของรีสอร์ทก็เลยร่วมมาทำบุญกับเราเจ้าของรีสอร์ทตัดมะพร้าวสอยมะพร้าวแล้วก็ตัดกล้วยมาให้อันนี้เจ้าของของน้ำร้านน้ำมาแล้วมหาสารคามเจ้าของรีสอร์ทไปพามาโดยพี่ต้อยพอเดียวเห็นพระเขาก็เลยร่วมมูลมาด้วยอันนี้เราต้องกราบขอบคุณหลวงพี่ต้อยกับพ่อคเนศที่ไปพาเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็เจ้าของร้านน้ำมาเราลูกพ่อพายมาจากห้วยแห้งแก่งคอยสลับลีทีมงานแม่อีฟเราแท็กทีมกันทำสิ่งดีๆเพื่อศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำช้างของแผ่นดินช้างของแผ่นดินสมบัติของเอกชัยเนี่ยเป็นนิมิตของหลวงปู่ไว้ให้หาตามช้างเป็นงานแบบลำตันโหไม่ครับงาช้างก็จะมีกวงบ้างตันบ้างแต่เวลาซื้อขายกันส่วนใหญ่นะ 70% โดนหลอกเขาก็เอามีแต่ถ้าเราไม่เอาเขามาเลี้ยงน่ะอย่างงาแบบเนี้ยสมมติเจ้าของเลี้ยงไม่ไหวฆ่าผัวตายเมียก็เลี้ยงไม่ได้ก็ขายก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้เสี่ยงต่อการโดนทำร้ายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทางเราก็ต้องนำมาเลี้ยงหลวงปู่เลยไถ่ชีวิตเขาน่ะครับเหมือนได้บุญด้วยได้กุศลด้วยแต่พอมาอยู่ที่นี่เขาไม่มีอาการนะแต่ตอนที่เขาทำร้ายตอนที่เขาเคยไปทำร้ายคนถึงเสียชีวิตน่ะคุณครับเราไม่ทราบว่าตอนนั้นเขาเลี้ยงยังไงแต่ของเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีการทับใช้แรงงานช้างนะครับปลดระวางหมดแล้วครับมีกิจกรรมก็คือตอนเช้าเดินออกกำลังกายเย็นออกกำลังกายอาบน้ำให้ควานช้างทำความสะอาดตัวอะไรให้แค่นั้นเองนี่คือกิจกรรมครับเขาเรียกโอ้โหอยากจะสะดุดตาเกินไปอ่ะอยากจะปนห้อยพระห้อยพระตอนแรกจะไม่ห้อยหรอกนี่คนบอกว่าห้อยพระบ้างก็เนี่ยมากับพระผมพระจันนี่วันนี้พ่อจะยกขาไหมคะวันนี้พ่อจะยกขาให้ดูไหมคะอ๋อสวัสดีนะขอบคุณสวัสดีสวัสดีคะไหมคะวันนี้พ่อจ๋าเอากล้วยมาต้องเปิดกล้วยเล็กกว่าพ่อเป็นเอากล้วยสักสามีไหมมาเดี๋ยวให้สวัสดีให้มีสับปะรดด้วยมันน่ะบ่อยพ่อเอง
เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกก็อะไรกล้วยกล้วยอ่ะบริโภคกล้วยเป็นน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะเวลาตกเห็นไหมน้ำมันออกเยอะเดี๋ยวที่เริ่มคูแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอันตรายสุดของการกล้วยนี่พี่พูดทำไมทำไมหอมแก้มอยากแก้ไม่ทันเลยอ่ะโอ้ยสร้างสรรค์ CBD เป็นโครงการนำร่องสนับสนุนจากพ่อพายเอกชัยช่วยแห้แก่งคอยสระบุรีมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำนาคาวาปีปทุมร้านน้ำชื่ออะไรร้านน้ำชื่ออะไรร้านน้ำชื่ออะไรคะลืมชื่อเนี่ยเนี่ยเข็มทองเข็มทองเนี่ยเข็มทองกับพี่สุธรรมใช่ไหมคะมีครั้งแล้วเป็นที่สี่สับสนชื่อรีสอร์ทกับเจ้าของน้ำที่เขาเคยได้ยินข่าวตั้งแต่ปี61เขาก็นึกว่าได้รับการสมโภชไปเรียบร้อยแล้วเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยาว6ปีถ้าเขาไม่เจอทีมเราเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันยังถวายไม่สำเร็จแต่เขาได้ข่าวว่าถวายแล้วเขาก็ไปยิงลงต้นสมโภชไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็เลยมาด้วยว่าเขามีคนมาหาสารคามเขาก็เลยอยากช่วยที่ศูนย์นักการทูตทางนาคาวตีนี่ก็เป็นจิตท่าจากเราก็ไปเจอเจ้าของร้านน้ำนะครับน้ำน้ำดื่มแต่ว่านำร่องด้วยแล้วก็ต้อยไปเจรจาเมื่อเช้าตอนคุณพ่อคะแนนไปจีบมาแล้วก็ได้น้ำมาท่านเจ้ารีสอร์ทก็ช่วยในเรื่องใบต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวแล้วก็ใบกล้วยครับวันนี้มาให้ที่อยู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำอยู่เขตติดต่อกับสารคามนะครับมาสารคามนะบอระบือบอระบือ200